ฉะนั้นถ้าตั้งอัธยาศัยไว้แล้วนี่เนี่ยตั้งมนสิการไว้ว่าจะยึดจะสมาทานให้มั่นคงในกุศลซะแล้วจะไม่ถอยหรอกนะฉะนั้นเบื้องต้นก็มาจากการสมาทานให้มั่นคงนะสมาทานกุศลกรรมให้มั่นคงและจะเจริญกุศลที่เป็นอธิกุศลที่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปงั้นลืมตาตื่นขึ้นมาทำไงต้องสมาทานว่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นต้องตั้งให้ได้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่วันนี้โอจะต้องไปสอนหนังสือวันนี้โอคนเชิญไปที่โน่นที่นี่อีกแล้ววันนี้ก็ต้องไปทําที่โน่นที่นี่มันเป็นเรื่องอื่นไปหมดเลยไม่ได้ตั้งว่าจะให้กุศลเกิดก่อนฉะนั้นแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งก่อนได้ไหมว่าวันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เอาประเภทที่ยังตั้งหลวมๆก่อนแต่ถ้าคนชำนาญแล้วถ้าอย่างกลุ่มศึกษาอย่างเราๆแล้วก็จะให้กุศลโสมนัสหรืออุเบกขาเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เริ่มถี่ขึ้นใช่ไหมหรือถ้าใครชำนาญมากกว่านั้นจะให้โสมนัสที่เป็นสัมญาณสัมปยุตเท่านั้นเกิดขึ้นถ้าคนอย่างอุกฤษขึ้นมาก็บอกต้องให้อสังขาริกอย่างนี้ก็ว่าการเจริญกุศลเนี่ยถ้าไปบอกไปทำแบบเรื่อยๆเอื่อยๆนี่จะกลายเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆและไม่กระตุ้นอะไรได้เลยอันนี้ต้องเป็นเรื่องน่าห่วงมากเลยเป็นเรื่องน่าห่วงแล้วเพราะการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเอื่อยๆหรือค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เลยเป็นเรื่องการตั้งเป็นเรื่องการตั้งอัธยาศัยแล้วก็เป็นเรื่องให้สังเกตเวลาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการวิจัยที่จะให้กุศลเกิดทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นดอกไม้วางอย่างเงี้ยไม่ใช่มองโอ้ดอกไม้เสร็จแล้วก็จบกันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วกลับไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้วิจัยอะไรแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยฮะไม่ได้สอนให้เห็นอะไรก็เฉยๆมันดูเหมือนปรงเหมือนวางเนี่ยนะอย่างนี้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยตรงนี้กรณีแห่งการถ้าเราดูจากชั้นคำสอนก็คือว่าเมื่อถอนรสในรูปเป็นต้นพร้อมทั้งรากคือสัตตราด้วยอริยมรรคก็ทำจิตสันดานให้เป็นเพียงตั้งเพราะรสในรูปนั้นเป็นต้นนั้นเคยเกิดขึ้นในการก่อนรสในรูปเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดจึงเรียกว่ากระทำให้ไปดุจดังเคยตั้งอยู่ก็หมายความบอกว่าอย่างนี้ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนกระทำให้เหมือนตาลยอดด้วนเพราะไม่เงยไม่งอกขึ้นเป็นธรรมดาเพราะกระแสของรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นนี่คือราคะโทสะโมหะของพระองค์ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆนี้มันง่ายมากต่อกิเลสจะเกิดฉะนั้นพวกเราก็ใช้ตทังกับอาหารโดยการที่กําหนดทานกุศลศีลกุศลนี่แหละเป็นเป้าหมายถ้าทานกุศลก็คือจิตคิดจะให้จิตคิดจะบูชาใช่มั้ยอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายที่จะอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นตัวกําเริบขึ้นมาในใจก็ถูกระงับด้วยทานกุศลแล้วก็สูงขึ้นไปหน่อยก็คือเมื่อคนสละทานได้สะดวกขึ้นมาเนี่ยศีลก็จะง่ายเมื่อก็รู้จักที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินความปลอดภัยในสามีและภรรยาการให้คำสัตย์คำจริงเป็นต้นเหล่านี้ก็จะออกมาง่ายมากเมื่อใจเราน้อมในด้านของทานไอ้ตรงนี้ต่างหากการปฏิบัติเป็นแบบนี้นะถ้าไปดูในชั้นของชาดกพอดีมารู้จิตจะเป็นชาดกเล่มแรกนี่นะในชั้นของแรกๆถ้าไปเปิดดูจะเห็นบอกว่าการบำเพ็ญทานเอ่ยศีลเอ่ยเนกขัมมะเป็นต้นนั้นเป็นภาวนาของโพธิทุกจำพวกไม่ว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิและสาวกโพธิงั้นบุคคลปรารถนาจะบรรลุก็คือต้องเจริญทานเป็นจาคานุติเป็นทานภาวนาให้ได้ก็คือเอามาระลึกเอามาใคร่ครวญเอามาวิจัยให้ได้เป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นก็จะมองเห็นว่าโอ้นี่ไงการเจริญเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยการคิดที่เป็นการปฏิบัติเลยเนี่ยนะถ้าหากทำเสร็จแล้วก็เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยทำงานทั้งโลกก็พังจริงไหมโยมวัดพังเลย ทำทั้งโลกก็พังก็จะงอกเงยไหมเอาให้ยารดาไปสอนหนังสือพอสอนหนึ่งคำก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละแล้วจะยังไงเนี่ยนักเรียนก็โอ้โหนี่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็นั่งหลับอยู่อย่างเงี้ยหมด
ทั้งคู่เลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยมันเรื่องการคิดการวิจัยการทำความเข้าใจทั้งนั้นแหละไม่ใช่มานั่งมึนๆเฉยไม่ใช่การเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วยุ่งเลยจะมานั่งเฉยๆมึนๆแล้วบุญมันจะเกิดเองเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องการความรู้ทำเหตุปัจจัยให้ถูกเรื่องการตามระลึกระลึกให้สังเกตดูในด้านของในด้านของสัพพุริสทาน5สัพพุริสทาน7เออ8นะสังเกตดูนะ1ศรัทธาเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมต้องใช้คำว่าเชื่อมั่นกรรมและผลกรรมเลยนะให้ด้วยศรัทธาแล้วก็บอกด้วยนะให้ด้วยศรัทธาเนี่ยศรัทธาทานเนี่ยผลจะเป็นยังไงจะทำให้กระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์ไอ้บริบูรณ์เนี่ยใครเห็นก็ศรัทธาเลื่อมใสบริษัทบริวารก็เยอะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประการต่อมาสักการะทานให้ได้นอบน้อมเห็นไหมนอกจากคิดในด้านของให้ศรัทธาตั้งขึ้นนั้นยังไม่พอนะให้ฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเกิดกระตุ้นทําให้เกิดความนอบน้อมด้วยนอบน้อมให้ด้วยความเคารพพอให้ด้วยความเคารพเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยนะถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็นอบน้อมแล้วก็นอบน้อมในเจตนาทานนี่ด้วยใช่ไหมให้ได้นอบน้อมผลออกมาเป็นยังไงล่ะนอกจากจะบริบูรณ์ทั้งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วยังไม่พอบริษัทบริวารก็นอบน้อมเอาอกเอาใจเงี้ยเห็นไหมผลมันจะตามมาอย่างเงี้ยหรือเป็นกาลทานเนาะถ้ากาลทานนี่โอ้โหรายละเอียดเยอะเลยเหมาะแก่การเหมาะแก่การเวลาที่กำลังจะเดินทางจะไปหรือก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละปลูกข้าวมาก็เริ่มใครควรนี่เป็นการแก่ฤดูข้าวแล้วนี่เป็นการแก่ผลไม้นี่เป็นการแก่พัดต่างๆเนี่ยที่ถูกการถูกสมัยต่างๆเนี่ยปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็บริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์เห็นไหมเนี่ยหรือถ้าเป็นไปในกรณีอย่างการที่บอกว่าอนุขณิตาทานก็คือให้โดยอนุเคราะห์แล้วตัดขาดถามว่าเออเกิดมาพออยู่กับทรัพย์ก็เหมือนกับโยมกิจการที่บอกได้มาสละออกได้ง่ายไม่เป็นแค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือไปทุกข์เพราะทรัพย์มีปัญหาเพราะทรัพย์ต้องเดือดร้อนปวดหัวเพราะทรัพย์ต้องมาเฝ้าทรัพย์ให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยบางทีเกิดมาปุ๊บต้องมาเฝ้าทรัพย์ให้หลานให้ลูกต่างๆก็ปวดหัวบริหารอยู่นั่นแหละแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยอันนี้ให้ไม่ตัดขาดแต่บางคนก็ให้ด้วยอนุเคราะห์ตัดขาดเขาเป็นเจ้านายของทรัพย์เขาใช้ได้เขาสะดวกสบายใช่ไหมเขาสะดวกสบายเขาใช้โดยไม่ต้องลำบากใจเลยอ่ะคือทรัพย์มีมาก็ได้ใช้นั่นแหละใช่ไหมสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใช่ไหมแต่มาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังดำเนินเป็นไปอยู่อันนี้ก็ตั้งอัธยาศัยว่าเป็นบุญญาลาภโอกาสอย่างนี้หาได้ยากนักหนาให้ตั้งหลักอย่างนั้นนะหาได้ยากมากๆทำไมจึงหาได้ยากเพราะว่านานๆทีจะมีการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นเอกบุรุษของโลกนี่นะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็หลั่งไหลมาจากหทัยของพุทธเจ้าออกจากพระโอษฐ์พระธรรมที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนรมิตให้กับปุถุชนเป็นพระโสดาบันให้พระโสดาบันเป็นพระสกทาคาให้พระสกทาคาเป็นพระอนาคาให้พระอนาคาเป็นพระอรหันต์บรรลุกันนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเราได้เกิดมาในการของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินไปอยู่พระสาวกของพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอริยะทั้งหลายมีเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนพระธรรมคำสอนมายกอยู่เรื่องหนึ่งนะมีอยู่สมัยหนึ่งที่พระบรมศาสดาจะเสด็จไปโปรดนางนันทมารดาตอนนั้นท่านพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ดีอนาถาปิณิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาวาสิกาตลอดถึงใครๆก็พากันวิตกว่าไม่สามารถนิมนต์พระบรมศาสดาให้หยุดให้อยู่ที่พระเชตวันได้ก็ไม่ทราบว่าพระศาสดาไปแล้วอีกนานเมื่อไหร่ถึงจะเสด็จกลับมาท่านก็ไปนั่งคิดเศร้าใจอยู่อนาถานี่ปิณิกาเศรษฐีตอนนั้นนางปุณณาซึ่งเป็นคนใช้ก็ไปถามว่านายคิดอะไรอยู่หรือเนี่ยแล้วก็อนาถาก็บอกพระศาสดาจักเสด็จไปแล้วไม่ทราบจะกลับมาเมื่อไหร่นางก็เลยบอกว่าถ้าดิฉันสามารถนิมนต์พระศาสดาให้เสด็จกลับอยู่เชตวันได้
นายจะว่ายังไงอนาถาปิฎกเศรษฐีก็บอกว่าจักให้ความเป็นไทยแก่ท่านเธอก็ไปเลยไปเบ็ดเสร็จก็บอกว่าดิฉันเป็นคนอาศัยผู้อื่นอยู่สรุปก็คือเป็นทาสนั่นเองขอนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเธออย่าพึ่งจาริกไปที่อื่นเลยพระศาสดาถามบอกว่าเธอมีอะไรใช่ไหมเธอมีอะไรจะให้ในทำนองอย่างนั้นนะเธอก็บอกเธอเป็นผู้อาศัยบุคคลอื่นอยู่แต่ถ้าพระศาสดาอยู่ดิฉันจะสมาทานศีลแล้วก็กุศลกรรมบทพอพูดอย่างนี้พระศาสดารับทันทีเลยทำไมพระบรมศาสดาจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับนางทั้งที่นางเป็นแค่ทาสีคนใช้นั่นคือความเคารพในพระสัทธรรมเพราะถ้านางอยู่นางจะได้คุณธรรมเบื้องสูงใช่ไหมนั่นแหละการเคารพพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคารพโลกุตตรธรรมก็ทำให้คิดว่าทำไมเราอาราธนาพุทธเจ้าไม่กลับบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมเราเป็นคนที่ศรัทธาไม่มั่นคงถ้าวันใดวันหนึ่งเราศรัทธามั่นคงเราจะอาราธนาพุทธเจ้าได้อาราธนาสาวกของพุทธเจ้าได้งั้นคนที่มีศรัทธาเท่านั้นที่จะสามารถอาราธนาพระรัตนตรัยได้ก็เพิ่มศรัทธานี้พระศาสดาไม่เห็นโลกุตตรคุณในกระแสชีวิตของเราเราจึงอาราธนาพุทธเจ้าไม่ค่อยได้กันตั้งหลักใหม่ได้ไหมต่อไปก็ทำสัตทินรีย์ให้แข็งแรงตั้งอัธยาศัยให้มั่นต่อไปเราอาราธนาพระศาสดาพระศาสดาจะรับเราทันทีเพราะพระศาสดาเคารพในโลกุตตรธรรมนะฉะนั้นถ้าเราจะอาราธนาพระบางทีพระท่านอาจจะไม่รับอะไรต่างๆท่านอาจจะมองเห็นอะไรเราอยู่ก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ท่านขอให้มีศรัทธาเถอะพระพุทธเจ้าจะเข้าไปหาท่านบอกว่าเบื้องต้นเลยนะหนึ่งว่ามีศรัทธาจะเห็นพระพุทธเจ้าไหมและในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาจะเห็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะต้องมาแยกมีแค่ศรัทธาแค่ศรัทธาที่ต้องการเห็นกับมีศรัทธาด้วยต้องการจะฟังธรรมด้วยต้องแยกเป็นสองอย่างพวกใช่ไหมฉะนั้นคนมีแค่ศรัทธาที่จะเห็นก็ถูกตำหนิด้วยเหตุนั้นๆเพราะเพียงแค่เห็นแต่ผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆเหมือนกันในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาท่านก็มาแยกอีกแยกเป็นว่าศรัทธาที่ฟังธรรมฟังแบบตั้งใจกับฟังแบบไม่ตั้งใจก็มาแยกเราก็ต้องรู้คนที่ฟังพระธรรมแบบไม่ตั้งใจก็ถูกตำหนิด้วยเหตุที่ไม่ตั้งใจส่วนคนที่ตั้งใจฟังก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุที่ได้ตั้งใจทีนี้ในบรรดาบุคคลที่ตั้งใจก็ต้องมาแยกอีกเมื่อตั้งใจฟังแล้วเนี่ยสองกลุ่มนี้เนี่ยแยกเป็นสองว่าฟังแล้วทรงจำได้กับฟังแล้วทรงจำไม่ได้กลุ่มที่ฟังทำเนี่ยแต่ไม่ยามจำไม่พยายามสั่งสมสุตตะไม่พยายามฟังให้เกิดความเข้าใจก็ถูกตำหนิด้วยเหตุนั้นๆไปส่วนกลุ่มที่ฟังแล้วตั้งใจแล้วทรงจำได้ก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆในประการบุคคลที่ตั้งใจแล้วก็ทรงจำพระธรรมได้ก็ยังต้องมาแยกเป็นสองคือฟังทรงจำได้สั่งสมได้ดีแล้วกลุ่มที่นำมาพิจารณากับไม่ได้พิจารณาแล้วอยู่กลุ่มไหนถ้ากลุ่มที่มาอยู่พิจารณาก็ถูกสรรเสริญไม่ยอมพิจารณาก็จะถูกตำหนิเพราะเหตุนั้นๆในบรรดากลุ่มที่พิจารณานี่นะก็ต้องมาแยกอีกว่าพิจารณาแล้วสามารถเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งในพระธรรมนั้นหรือไม่หรือฟังแค่พิจารณาแต่ไม่สามารถทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นมาได้ก็ถูกตำหนิเพราะเหตุที่พิจารณาแล้วไปอ่อนแอการพิจารณาก็เลยไม่ยอมแทงตลอดหรือเข้าใจใดๆได้ได้บรรดากลุ่มที่พิจารณาท่านก็มาแยกไปตามลำดับพิจารณาแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมกับพิจารณาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมคือเข้าใจอัตถาแล้วต้องปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมกลุ่มนี้ก็ถูกสรรเสริญอันนี้เขาเรียกบุคคลต้องเข้าใจตนเองอย่างนี้ด้วยว่ามีศรัทธาแค่ไหนมีศีลแค่ไหนมีสุตตะแค่ไหนมีจาคะแค่ไหนแล้วก็มี
ปัญญาแค่ไหนอย่างไรอันนี้เขาเรียกดูตนเองแล้วก็ดูบุคคลอื่นประกอบทีนี้เมื่อเราได้มุมคำสอนหรือเกิดความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาใคร่ควรแล้วพิจารณาเราจะเห็นว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันด้วยการอย่างนี้ที่พระศาสดาทรงเข้าหาและไม่เข้าหาโปรดหรือไม่โปรดอันนี้ก็จะได้อ่านตัวเองออกว่าทำไมกระแสชีวิตจึงรอดโลกุตระธรรมมาแล้วรอดมาเราก็เพราะคุณสมบัติเรายังไม่พอแต่ไม่ใช่ท้อเราจะเพิ่มสักวันหนึ่งเราจะอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ท่านอยู่ได้ใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มพัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเลยก็ว่าไปพยายามเพิ่มอินทรีย์5เพิ่มฉันทะทีนี้ในกรณีการเดินทางกุศลทานกุศลก็มี3ประการมีทาสทานสหายทานแล้วก็สามีทานใช่ไหมถ้าทาสทานก็คือว่าให้ของที่แย่กว่าที่เราใช้สอยสหายทานเราใช้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นสามีทานก็แปลว่าให้ของที่ประณีตถามว่าทำไมเราขับเน้นขอวัตถุประณีตด้วยแต่จริงๆด้านจิตใจที่เรามาปรุงแต่งก็คือว่าการให้ทานหนึ่งให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย2ให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความเคารพที่เขาเรียกว่าสักกัจจทานก็คือนอบน้อมกายวาจาและใจของเราก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ของก็สะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วการให้ก็ให้ด้วยความเคารพคือให้ด้วยมือของตนเองอ่ะเราบอกเรามีมือมีเท้าเนี่ยเดินทำบาปมาในสังสารวัฏมามากฉะนั้นคราวนี้เราจะใช้มือใช้เท้าใช้อวัยวะของเราประกอบกุศลคุณงามความดีฉะไหนเลยเราจะไม่ทำด้วยมือของตนเองแล้วก็เป็นกาลทานก็คือเหมาะสมแก่การด้วยใช่ไหมของใช้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นกาลทานเป็นการเหมาะสมแก่การเวลาด้วยเหมาะสมแก่เวลาที่มาถวายเหมาะสมแก่การเวลาสมัยที่เรามาเกิดเป็นไปอยู่อะไรก็พิจารณาได้เยอะแยะในด้านกาลทานทั้งข้าวใหม่ของใหม่อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะประการต่อมาก็คือเป็นอนุคิตาทานคือให้แบบอนุเคราะห์คือสละขาดให้แล้วไม่ยึดโยงด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะไม่เห็นผิดไม่สำคัญผิดแล้วก็ไม่ถือผิดสละได้ด้วยอนุปหาจทานก็คือให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่ใช่ไปให้เพื่อจะไปข่มคนอื่นหรือจะทำให้ตนเองด้อยหรือเสียหายลงแต่เป็นการให้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆประการต่อมาก็คือให้เนืองนิดก่อนให้ไหมให้เนืองนิดเนี่ยแปลว่าให้เป็นประจำให้เสมอให้แบบไม่ขาดเลยถึงแม้วาระที่ไม่ให้ก็เอามาลึกตลอดเวลาทำกระแสจิตที่เป็นไปทั้งปุพพะเจตนามุญจาเจตนาอปรเจตนาอย่างต่อเนื่องในขณะให้ก็ดีใจเนี่ยเลื่อมใสเกิดเป็นไปกับเรื่มใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาถ้าอย่างนี้ชัดเลยถามว่าทำไมถึงกล้าสละวัตถุเหล่านี้เพราะโยมเจ้าต้องมานั่งคิดว่าเพราะต้องการทำลายโลภะที่ยึดติดในตัววัตถุทานเหล่านี้โลภะจะได้ถูกทำลายเพราะการหวงเพราะการยึดติดสิ่งของนี่แหละเมื่อโลภะถูกทำลายไปอโลภะคือความไม่โลภก็จะเด่นขึ้นในใจทำไมเราต้องบูชาพระรัตนตรัยเพราะพระรัตนตรัยนั้นเป็นปฏิฆา6คือผู้รับที่บริบูรณ์ทำไมเราน้อมถวายสงฆ์เพราะว่าปฏิฆา6นั้นเป็นผู้บริบูรณ์ไม่ทุศีลเป็นต้นเราก็ทำลายโทสะในปฏิฆา6ได้ด้วยเมื่อโทสะถูกทำลายใจก็ดีใจก็ผ่องใสทำไมใจเราจึงไม่ผ่องใสเพราะโทสะเพราะอิสาเพราะมัจฉริยะเพราะกุกุจจะสภาพธรรมเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้จิตขุ่นมัวฉะนั้นเมื่อเราน้อมเห็นคุณของปฏิฆา6เช่นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมองในแง่ของสรีระคุณเราก็เห็นอย่างมากมายมองทางด้านพระธรรมคุณก็เห็นอย่างมากมายฉะนั้นเราน้อมถวายในลักษณะอย่างนี้ปฏิฆา6จึงทำลายโทสะได้เลยอโทสะคือความไม่โกรธธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ก็เด่นขึ้นสภาพที่เยือกเย็นเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญก็ผ่องใสขึ้นในใจแล้วอย่างหนึ่งเป้าหมายทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นไปกับปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นดวงประทีป
เป็นดวงประทีปเป็นแสงสว่างที่จะนำหน้าให้เห็นกรรมและเห็นผลของการกระทำลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เข้าใจกรรมและผลของกรรมก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นตรงนี้ก็บริหารความเข้าใจอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นบุญของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะทานของเราบริสุทธิ์เนาะปฏิฆาหกผู้รับก็บริสุทธิ์เนาะเป็นต้นเหล่านี้น้อมพิจารณาวันนี้วันนี้ครบรอบวันเกิดที่เราสมมุติกันตามทางโลกแต่เราได้มาประกอบกุศลอย่างนี้แล้วก็ยังความปลาบปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาให้เกิดขึ้นว่าเราจะทำวันนี้ให้เป็นที่ตั้งของการเข้าถึงพระรัตนตรัยและกุศลกรรมบท10ตลอดถึงศีล5ให้หนาแน่นแล้วก็จะเดินทานกุศลศีลกุศลและก็เป็นปัจจัยแก่ภาวนากุศลแล้วก็เริ่มคิดนะคือการสละเราจะเริ่มสละที่บอกพระพุทธเจ้าตรัสคือในอิติวุตตกะเนี่ยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายเห็นผลของทานอย่างที่เราตถาคตเห็นคือจักไม่ให้ทานก่อนบริโภคเป็นไม่มีจักไม่รักษาศีลก่อนบริโภคเป็นไม่มีจักไม่บำเพ็ญเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นเหล่านี้นะก่อนบริโภคก็คือสรุปก็คือจะเดินทานในกุศลเพราะเห็นผลของทานในกุศลว่าทานกุศลเนี่ยทำลายโลภะทำให้อโทสะเด่นขึ้นด้วยอโลภะเด่นขึ้นด้วยและทานกุศลเนี่ยเป็นไปผลของทานนั้นก็คือทำให้ความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความสิ้นภพชาติเป็นอาการปรากฏใช่ไหมเหตุใกล้ของทานกุศลก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยสัทธายะปทัฏฐานังมีศรัทธาเป็นเหตุใกล้มีความเชื่อต่อการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านะและอย่างหนึ่งก็คือทานกุศลเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลด้วยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอโมทนาตรงนี้นะตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยนอบน้อมพระสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระธรรมขอบูชาพระอริยสงฆ์ขอบูชาพระอริยสงฆ์ในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องให้แสงสว่างเป็นประธานและมีสิ่งของทั้งหลายเป็นบริวารเพื่อน้อมถวายบูชาคุณของพระรัตนตรัยด้วยการน้อมบูชาในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอบูชาตั้งเจตนาให้เป็นไปด้วยการนอบน้อมเป็นศรัทธาทานเชื่อมั่นในกรรมและผลแห่งกรรมเชื่อมั่นในการตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นสักกัจจทานให้ด้วยความเคารพนอบน้อมเป็นการทานให้ถูกการถูกเวลาเป็นอนุหิตทาน เป็นอนุหิ
ประทานให้โดยอนุเคราะห์สละขาดให้โดยอนุเคราะห์สละขาดเป็นอนุปหัจจทานเป็นอนุปหัจจทานให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นด้วยทิฏฐิมานะเป็นต้นด้วยทิฏฐิมานะเป็นต้นให้แบบสม่ำเสมอให้แบบสม่ำเสมอให้เนืองนิดให้เนืองนิดในขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสในขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับญาณปัญญาที่เป็นไปกับญาณปัญญารู้กรรมและรู้ผลของกรรมรู้กรรมและผลของกรรมข้าพเจ้าข้าพเจ้าสมาทานสัพพุริสทานสมาทานสัพพุริสทานทั้ง8ประการนี้ทั้ง8ประการนี้จักถือไว้ให้มั่นคงจะถือไว้ให้มั่นคงตามคำสอนของพระบรมศาสดาตามคำสอนของพระบรมศาสดาข้าพเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาข้าพเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีศีลมีศีลสมาทานกุศลกรรมบท10สมาทานกุศลกรรมบท10จักยึดไว้อย่างมั่นคงจักยึดไว้อย่างมั่นคงพัฒนาให้เข้าถึงพัฒนาให้เข้าถึงเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์เพื่อเป็นปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ขอน้อมถวายวัตถุทานเหล่านี้ขอน้อมถวายวัตถุทานเหล่านี้ซึ่งมีแสงสว่างเป็นประธานซึ่งมีแสงสว่างเป็นประธานและมีบริวารอย่างมากมายและมีบริวารอย่างมากมายน้อมถวายบูชาคุณของพระรัตนตรัยในครั้งนี้น้อมถวายบูชาคุณแห่งรัตนไตแห่งครั้งนี้วัตถุทานนี้วัตถุทานนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยแก่ธรรมะบูชาแก่ธรรมะบูชาข้าพเจ้านำวัตถุทานนี้ข้าพเจ้านำวัตถุทานนี้ถวายเป็นอามิสบูชาถวายเป็นอามิสบูชาเพื่อทำธรรมะบูชาเพื่อทำธรรมะบูชาคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อน้อมถวายเป็นธรรมบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นธรรมบูชาแด่พระรัตนตรัยแด่พระรัตนตรัยบุญกุศลที่ได้กระทำณครั้งนี้บุญกุศลที่ได้กระทำณครั้งนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสได้มีโอกาสรู้ธรรมรู้ธรรมตามคำสอนของพระศาสดาตามคำสอนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมขอข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ